ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์เทพสุริยานะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเหมาตู้กี่คูปองจริงๆมันมีบอกนะล่างซ้ายนะครับเขาบอกว่าการันตีทั้งหมด3สกิน699คูปองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสมมติคุณเหมาตู้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด699คูปองแม่มันก็สั้นเกินไปให้ตายเถอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในกิจกรรมนะครับเป็นยังไงกันบ้าง นะครับก็กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่12มีนาคมนะครับโอเคกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วสมมติคุณไม่เคยทำกิจกรรมนี้มาก่อนนะครับมันจะให้คุณเลือกหนึ่งสกินครับคุณก็เลือกไปนะครับผมพอคุณเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยสมมติคุณสุ่มฝั่งซ้าย1ครั้งเนี่ยคุณจะสามารถเปิดกล่องฝั่งขวาได้1ครั้งนั่นเองนะครับสมมติคุณเปิดกล่องฝั่งขวาครบ6ครั้งเนี่ยคุณจะได้เลือกระหว่างสกินของซาต้าบีเซตซาต้าสไลด์ก็อดกับสกินของบีบิเกตแอนเน็ตนั่นเองนะครับโดยรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้นะครับเป็นรางวัลเป็นสกินของอิลูเมียกับสกินของซาเอ้ยอเลนนั่นเองนะครับถ้าถามว่าสกินพวกนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะเอาทั้ง4สกินมาให้ทุกคนดูเลยกันนะครับถ้าสกินของซาต้าอิลูเมียอเลนแล้วก็แอนเน็ตนั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปให้ฟังกันสั้นๆเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินของซาต้าหรือว่าสกินของอิลูเมียนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด700คูปองนะครับสมมติคุณต้องการสกินของซาต้าหรือว่าสกินของแอนเน็ตเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด239คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเข้าใจง่ายๆได้ใจความนะครับเรียกได้ว่าบอกมาเลยนะครับว่าการันตีทั้งหมดการันตีเนี่ยใช้กี่สกินเอ้ยกี่คูปองนะครับโอ้โหง่ายดายเหลือเกินสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสมมติใครแบบว่าเติมไปแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าคิดถึงความคุ้มค่าที่จะได้อะไรพูดอะไรกูเนี่ยสมมุติใครคิดว่าคุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสกินกันเลยนะว่าสกินมันสวยขนาดไหนไปกันเลย let's go ไปมาเริ่มกันที่สกินแรกกันเลยครับก็คือ High Priest of Sunlight Illumia นั่นเองนะครับนี่ดูถ้าเปิดตัวซะด้วยแม่เจ้า700คูปองนะครับเรียกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไอ้สกินนี้เนี่ยมาหลายกิจกรรมเหลือเกินร้านค้าเป็นเอเจนต์ก็มานะเอฟเฟกต์ธรรมดานะครับเป็นสีทองๆนะอันนี้เป็น Divine Line นะครับเป็นสีส้มๆนะครับผม Divine Line นี่ดูนะครับก็มีออร่าส้มๆออกจากมือด้วยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เป็น Banish นะครับ Banish ปรึบสะบัดกระโปรงนะครับผมกระพือปีกไปทีหนึ่งนี่คาตาคิซึมนะครับเป็นสีส้มๆนะตั้มพาที่ลงมาใส่หน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีเอฟเฟกต์แอนิเมชันตอนเดินก็ไม่มีนะครับประมาณนี้สกิน700คูปองแหมมาหลังสกินย้อนด้วยสกินย้อนก็ดูดีไปเลยแหม700คูปองเท่ากันเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go ไปไม่ตัดนะอันนี้ไม่ตัดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกินใหม่ของไม่ใช่สกินใหม่นะครับอันนี้เป็นสกินของอันเลนนะครับชื่อว่าสไลด์ก็อดอันเลนนั่นเองนะครับนี่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 โอ้โหตีเป็นสีส้มนะครับก็กิจกรรมที่ผมทำเมื่อคืนเนี่ยสกินอเลนนะครับ199คูปองนะครับกระซิบเลยว่าสวยกว่าสกินนี้ล้อเล่นนะครับก็แล้วแต่คนนะตอนนี้กูเริ่มมั่นใจแล้วว่าสวยกว่าไม่ใช่นะครับดูดินัวเหลือเกินมีดิโอสไตร์เนี่ยหมัดดาวตกเหรอเฮ้ยสไตร์นี่มันหมัดหรือเปล่าเออว่ะเดทแอดซันเซ็ตเจ็ดเคโอ้โหสกินตัวเลนกูกบไปหมดเลยสกินนี้ปากปากปากจะวันนี้สำหรับสกินของอันเลนนะครับโอ้โหสกิน199คูปองกูแบบดูมันดูดีจังวะถ้าสมมติใครสงสัยนะครับว่าสกิน199คูปองคืออะไรนะครับก็เลื่อนไปดูคลิปที่แล้วของผมได้นะเป็นสกินอันเลนเป็นสกินอวกาศนะครับเป็นสกินสตาร์วอร์ม่วงเขาเรียกว่าสีน้ำเงินกับสีเหลืองเท่มากนะครับแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบว่าเลือกนะครับแต่ว่ามันสุ่มมา1สกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go นี่เป็นสกินของ B Brigade Annette นั่นเองนะครับนี่
โอ้โหรูปแบบการเปิดตัวแอนิเมชันอลังการเหลือเกินคุ้มไหมเนี่ยหมดค่าทำไปเท่าไหร่เดี๋ยวสกินนี้นะครับ239คูปองนะครับมาดูซิว่าสวยเท่ากิจกรรม199คูปองไม่ได้เฮ้ยอยู่อะไรเนี่ยคุณมาขายผม100คูปองฮะอันนี้100คูปองแต่ว่าแล้วคูปองแต่มึงเอามาขายในกิจกรรมนี้239คูปองเลยยังไงเนี่ยนี่เหมือนกับคนที่แบบว่านะครับเหมือนกับคนที่ตามสกินไม่ทันนะครับโอ้โหไม่ต้องมาตามเก็บ239คูปองนะครับอันนี้คือสกินของซาต้าสไลด์ก็อดนะฮะสกินผมว่าสกินถ้าจะเทียบแล้วนะสกินของแอนนี่สวยสุดละแม่งแล้วมีสกิลกรอบมันน่ะเป็นสกิลหมู่นะครับอันติก็ใหญ่นะครับสวยเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันขาย100คูปองแต่ผมไม่ได้ซื้อด้วยนะซื้อไม่ทันนะครับตังค์ไม่มีดิลงทะเบียนเรียนไปแล้วนะครับ Eagle Screech นะครับอันนี้ Twister นะครับสกิล2 Twister yes ผมมีสกินนี้นะแต่ผมปรับภาพโลดิมันก็เลยดูกระจอกกระจอกนิดนึงนะครับอันนี้เป็น Ascent นะครับจึ๊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 บเป็นแนวแบบว่าเหลืองๆส้มๆทองๆนะก็จะประมาณนี้นะครับทั้งสำหรับทั้ง4สกินนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อไปเลยนะครับผมว่าเงินคุณไม่ใช่เงินผม คุณมีเงินนะครับสบายใจนะครับซื้อไปสำเนียกเขาเรียกว่าอะไรตอบสนองให้รางวัลตัวเองนะบางคนทำงานมาเหนื่อยอยากได้สกินนี้ว่ะขอซื้อเลยละกันเงินคุณนะครับก็ใครอยากได้เอาจริงเนี่ยถ้าสมมติคุณอยากได้เนี่ยคุณซื้อเลยนะครับแต่สมมติถ้าถามผมว่าผมคุ้มไหม700คูปองเนี่ยเอาจริงมันได้3สกินเนาะแต่ว่าสกินใหม่ของยอน700คูปองเท่ากันได้1สกินแต่ว่าเอฟเฟคอลังการมากนะครับมีเอฟเฟคมีแอนิเมชันทุกสกิลเลยสกิล1ก็มีแอนิเมชันนะครับสกิล2อันติก็มีโอ้โหสวยมากเอฟเฟควาร์ปก็มีแอนิเมชันตอนเดินก็มีมัน700คูปองจริงนะครับแต่สมมุติใครแบบว่าผมอยากได้หลายสกินน่ะพี่สกินไม่ต้องสวยก็ได้ขอเป็นมีสกินเล่นกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีสกินของอเลนอีกสกินนึงนะครับที่เป็นกล่องเมื่อคืนเนาะ199คูปองนะครับก็คิดว่าแม่มันสวยนะสกินเมื่อคืนเนี่ยเป็นสกินเอาไอ้คล้ายๆ Star Wars นะครับ199คูปองแม่งชอบนะผมชอบสกินเมื่อคืนมากกว่าแน่เดี๋ยวไปด่าผมไม่เป็นความคิดส่วนตัวนะเจนเย็นนะครับผมแล้วก็สกินสตาร์กับสกินอเนตเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ซื้อแอนเน็ตตอนที่99คูปองไม่ทันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเสียดายนะครับต้องมาเสียค่าเสียดายกันไปเป็นร้อยเลยจากเกษียณแค่99นะครับมาเสียแบบ239คูปองนะครับโอ้โหทบต้นทบดอกนะฮะเหมือนกับคุณไปติดหนี้ใครแล้วแบบเอ้ยมึงไม่จ่ายเหรอเอาดอกมานี่เก็บครบต้นทบดอกนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับทั้ง4สกินนะครับใครคิดเห็นยังไงนะพี่ว่าสกินไหนสวยนะครับแล้วว่าคิดว่า3ไอ้799ไม่ใช่699คูปองแล้วได้3สกินเนี่ยคุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับดูผมมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสมมุติคอมเมนต์ในที่ผมอ่านแล้วนะครับผมก็จะกดหัวใจไว้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้หนึ่งเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพลย์ดิฟ2นะครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบาย